ดีหลกทองวัฒนาอดีตพระเอกคิวทองยอมรับมีวันนี้ได้เพราะภรรยานักแสดงรุ่นใหญ่ผู้ได้ฉายาอาจารย์ทุกสถาบันอย่างหมูดีหลกทองวัฒนาหรืออาหมูได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆณตอนนี้ความเป็นพ่อดังกว่าตอนเป็นพระเอกถ้าในแง่ของปริมาณงานน่าจะมากกว่าเพราะพระเอกจะรับงานได้เรื่อง2เรื่องแต่พอมาเป็นดาราสนับสนุนมาเป็นพ่อเนี่ยก็ไม่ใช่เราทุกวันแล้วเราก็สามารถซอยวันได้ถ้าถามอันไหนดีกว่าพ่อดีกว่าสำหรับครอบครัวทองวัฒนาจนมาเป็นอาชีพดารานักแสดงก็เก็บเงินซื้อบ้านเป็นของตัวเองตอนนั้นเป็นเรือนหอใช้ชีวิตแต่งงานครั้งแรกตอนนั้นแต่งงานช่วงเป็นพระเอกได้สัก 4-5 ปีก็แต่งได้7ปีซึ่งชีวิตคู่ไม่จำเป็นต้องยึดว่าเขาต้องเป็นของเราวันหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเดินออกไปจากชีวิตได้แต่การเดินออกไปจากชีวิตคู่ของอาเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่ต้องเจ็บปวดซึ่งในตอนนั้นรู้สึกว่าอาเป็นคนเจ็บและทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนแต่งงานก็เดิมพันต้นทุนของชีวิตอาไปทั้งหมดที่เก็บสะสมมาตอนที่แยกกันอายกให้เขาหมดตอนหลังต้องจบลงเนื่องจากไม่ได้ตกลงกันก่อนตอนนั้นอาไม่มีอะไรติดตัวเลยก็ต้องเดินออกมาแบบนั้นคือทุกอย่างตอนนั้นเป็นสินเดิมยกให้เป็นสินเดิมก่อนไม่มีสินสมรสซึ่งก็ไม่สมดุลกับชีวิตในเวลานั้นตอนนั้นเลือกใช้เส้นทางเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งสติให้กับตัวเองได้เรายอมแพ้ซะยอมแพ้ก็คือสถานการณ์คนสองคนมาอยู่ด้วยกันอีกคนนึงไม่อยู่ซึ่งตอนที่แยกทางกันก็ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดเป็นเรื่องที่ไม่อยากบอกไม่อยากให้ใครมานั่งตีความหมายในชีวิตเราตอนนั้นใช้ชีวิตบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีเงินติดตัวก็น้อยมากชีวิตเหมือนไม่มีทางไปแล้วก็ไม่มีความเชื่อเหลืออยู่ว่าจะกลับมายืนที่เดิมได้แล้วการสูญเสียครั้งนั้นเป็นการสูญเสียที่เข้ามาหลายอย่างที่ต้องรับมือคือสูญเสียชีวิตคู่สูญเสียเรื่องงานแล้วชีวิตทรัพย์สินก็มีปัญหาเงินทองก็มีปัญหามีจุดท้อหนักสุดหาตัวเองไม่ได้ได้แต่โทษสิ่งแวดล้อมโทษคู่โทษไปมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยได้จุดได้สติหลังจากผ่านไปปีกว่าๆซึ่งปีกว่าๆที่ผ่านไปอยู่กับน้ำตาทุกวันบางทีร้องไห้ไม่มีสาเหตุบางทีเราตั้งคำถามผิดชีวิตมันก็ผิดเลยภรรยาชวนขายประกันตอนนั้นไม่มีต้นทุนอะไรมากมายก็เลยคิดว่าไปทำอะไรก็ได้ที่ใช้ความพยายามใช้ความทุ่มเทตอนนั้นก็มีเพื่อนๆทำอยู่แล้วมันสำเร็จไปได้ด้วยดีเราก็เลยตามเขาไปพอคนจำภาพอาตอนเป็นพระเอกแล้วตัดภาพมาเป็นคนขายประกันก่อนจะไปถึงสายตาคนอื่นสายตาตัวเองต้องมองก่อนตัวเองก็ยังไม่ยอมรับตัวเองจะไปทำอาชีพอื่นได้ถ้าไปทำงานขายให้คนอื่นเขาสงสัยก็ไม่มีใครชอบหรอกแต่มาคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรจริงๆเกิดมาเพื่อทำงานงานอะไรก็ได้สุจริตช่วงนั้นขายประกันไม่ได้เลยแล้วมีเงินติดตัวอยู่27บาทคือเงินที่เหลือแค่นั้นก็เพราะว่าหลังจากที่ทำงานไป 6-7 เดือนรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องสร้างด้วยกันแล้วถ้าหากว่าถ้าจะมีหมดหรือมีหลักที่จะไปบอกแฟนเราได้ก็คือบ้านเอาเงินไปดาวบ้านคือเงิน2คนรวมกันแล้วเหลือ27บาทแล้วเดือนต่อไปจะเจออะไรก็ต้องสู้ไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจาก newhealthline.info ขอบคุณค่ะ